สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและสตาร์รีพอร์ตวันนี้ค่ะคนที่บาเล่จะพามารู้จักกันนั่งค้างๆบาเล่แล้วน้องโมโตสวัสดีค่ะแม่นี่ก็คือน้องโมโตเรียกว่าเป็นคนไทยที่ไปโกอินเตอร์ที่ญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์ Tenchin Actor ก็เริ่มจากผมเรียนที่ Super Star College of Asia ก่อนครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการออดิชั่นมาเป็นโฆษณาไว้ผมก็สนใจที่อยากจะออดิชั่นเข้าไปลองดูผมก็ลองดูรอบแรกก็เหมือนเขาสนใจแล้วผมใช้ในเวลาในการออดิชั่น3รอบก่อนจะผ่านเข้าไปเป็นศิลปินวงเขาครับออดิชั่นผ่านเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยพอเราไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกวงนี้แล้วเรารู้สึกไงบ้างก็พอเราออดิชั่นผมก็รู้สึกดีใจก่อนแล้วก็มีกังวลใจนิดนึงเพราะว่าเราเป็นสมาชิกใหม่เราจะไปเข้าเขาได้หรือเปล่าฮะเราก็ตอนนี้ก็นั่งหน้าคอมศึกษาเลยว่าวงเขาเป็นยังไงแล้วก็แนวญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงซิงเกิลที่เป็นกระแสยอดนิยมมากผักชีเฮเว่นสิ่งนี้คือบาเลต์ตกใจเหมือนกันมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผักชีผักชีโดยตรงเลยพี่เพราะว่าเหมือนผมก็ไม่รู้ว่าคือเราเป็นคนไทยด้วยแล้วเขาก็เอาเหมือนเพลงผักชีเอาอาหารของประเทศไทยเราไปใส่ที่เพลงเขาแล้วก็ผักชีก็เป็นผักที่มีความนิยมของสาวญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยว้าวคือซึ่งตอนแรกอะเราตกใจกับซิงเกิลนี้ไหมผักชีเฮเว่นเฮ้ยผักชีที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กอะทำไมเขาให้ความสนใจมากขนาดนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีเพลงแบบผักชี แต่ก็ทำให้เหมือนเราเหมือนเปิดโลกกว้างเกี่ยวกับแนวเพลงว่าทุกอย่างสามารถทำเป็นเพลงได้ แล้วก็ทำดีด้วยครับผมแฟนๆนี่นั่นแหละให้การตอบรับเราเป็นยังไงบ้างให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่าเหมือนแล้วก็ผมว่าหวั่นนิดนึงว่าเราเป็นสมาชิกใหม่กลัวจะแฟนคลับครั้งนั้นจะแบบไม่ค่อยให้การต้อนรับแต่จริงๆแล้วให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเหมือนเปิดแขนอ้ารับเลยครับผมแล้วก็เหมือนคอยสอนทุกอย่างว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วอย่างที่ไทยล่ะเรามีคนที่แบบติดตามเราบ้างก็มีพอสมควรครับก็เหมือนเขาก็แสดงความยินดีด้วยว่าเราได้โกอินเตอร์แล้วผมก็ทำพยายามให้เต็มที่เหมือนเราเอาวัฒนธรรมไทยที่เราคือการไหว้เอาไปเผยแพร่ที่นู่นด้วยครับฝากหน่อยให้แบบฝากผลงานฝากตัวฝากใจให้กับแฟนๆหน่อยเพราะเราคือเขาเรียกว่าหนึ่งคนไทยที่สร้างความภาคภูมิใจโกอินเตอร์แบบเป็นบอยแบนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ขอฝากพี่ๆน้องๆแฟนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยากให้ทุกๆคนติดตามผลงานเพลงของพวกเรา Tenchin Actor นะครับชื่อเพลงว่าผักชีเฮเว่นครับผมฝากด้วยนะครับโอ้โหมีท่าเต้นของเขานะโอ้พี่คะผักชีคือไม่น่าเชื่อว่าผักชีนะจะไปฮิตที่ประเทศญี่ปุ่นมันเป็นเหมือนกับที่เมล็ดเจียอะไรอย่างเงี้ยที่มาฮิตเมืองไทยตอนนี้หรือเปล่าสลับการและสลับการผักชีไปดังมากแล้วก็กลายเป็นผักชีฮีโร่แล้วก็มีกระทั่งเป็นชื่อซิงเกิลญี่ปุ่นเขาอย่างเงี้ยแหละเขาละเอียดอ่อนเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาอะไรจับเป็นประเด็นเรื่องเป็นสตอรี่ของเขาไงเลิศเลิศกันไปนะก็เป็นกำลังใจให้กับโมโตด้วยละกันนะคะ